วันนี้พวกเราจะพาทุกคนมาแข่งขันกันวาดรูปเร็วกันดีกว่านะรอด้วยพี่ฝนมาแล้วมาแล้ววันนี้พี่ฝนจะต้องชนะให้ได้เลยไม่มีทางหรอกพี่แกต้องชนะหัวข้อการแข่งขันในวันนี้จะมีอะไรบ้างไปดูกันดีกว่าจ้ามาแล้ววาดบัตเตอร์ฟลายพี่ฝนบัตเตอร์ฟลายอย่างนั้นเหรอบัตเตอร์ฟลายนี่คือผึ้งใช่เปล่าไม่ใช่ปุ๊กปิ๊กบัตเตอร์ฟลายนี่คือผีเสื้ออ๋อถ้าวาดผีเสื้อแล้วก็พี่เอกวาดได้อยู่แล้วนี่ไงพี่ฝนกำลังลงสีปีกของผีเสื้ออยู่นะทำไมลงสีปีกของพี่เสื้อก่อนล่ะอ๋อก็นี่ไงพี่ฝนจะวาดปีกแบบซ้อนกันนะขอบอกฉันวาดไม่เป็นฉันวาดเป็นผีเสื้อ7สีได้ไหมได้ปุ๊กปิ๊กนายจะวาดรูปยังไงก็ได้ให้ออกมาดูสวยแล้วก็รวดเร็วที่สุดเพื่อความสวยงามเอาล่ะพี่เอกจะวาดให้เหมือนจริงนี่อะไรนะวาดเหมือนจริงไงโอ้โหพี่เอกจะวาดรูปผีเสื้อเหมือนจริงอย่างนั้นเหรอใช่แล้วมีใบไม้แล้วก็ดอกไม้ด้วยถ้าวาดรูปเหมือนจริงเวลาจะพอหรือเปล่าน้าอ้าวลืมนึกถึงเรื่องเวลาไปเลยเนี่ยใช่เพราะว่าเวลาในการวาดรูปตอนนี้เขามีเวลาแค่3นาทีเองนะพวกเราถ้า3นาทีแล้วก็ไม่ต้องกลัวฉันวาดเรียบร้อยแล้วตอนนี้ฉันกำลังวาดเขาเรียกว่าอะไรนะที่เขาเอาไว้จับกระแสของลมแล้วก็ตามหาดอกไม้น้ำหวานน่ะฮะอะไรนะ ได้แล้วเรียบร้อยอ๋อนั่นเขาเรียกว่าหนวดไงนี่ไงแล้วตอนนี้พี่ฝนก็กำลังวาดรูปดอกไม้แล้วล่ะของพี่ก็เริ่มวาดดอกไม้แล้วเป็นดอกไม้สีชมพูจริงเหรอใช่แล้วแล้วก็มีเกสรสีเหลืองดอกไม้สีชมพูเหมือนของพี่ฝนเลยหรือเปล่าไม่เหมือนของพี่สวยกว่างั้นเอาอย่างนี้พี่ฝนเปลี่ยนใจแล้วเปลี่ยนใจอะไรเหรอพี่ฝนตอนนี้พี่ฝนจะวาดรูปดอกไม้สีแดงดอกไม้สีแดงเลยเหรอใช่จะวาดรูปดอกไม้เป็นดอกทิวลิปสีแดงดอกทิวลิปดอกสีแดงเนี่ยนะใช่แล้วก็จะต้องมีใบไม้สีเขียวด้วยแย่แล้วพี่ฝนแย่เรื่องอะไรอย่างนั้นเหรอเวลาจะหมดแต่ว่าเพียงยังไม่ได้ระบายสีไปที่ผีเสื้อเลยงั้นเอาอย่างนี้ดีกว่านะตอนนี้เราจะต้องมีสมาธิแล้วก็จะต้องรีบระบายสีกันดีกว่าแย่แล้วไม่ทันแล้วอ่ะปุ๊กปิ๊กนายวาดรูปเรียบร้อยแล้วหรือยังอ่ะฉันวาดเรียบร้อยไปตั้งนานแล้วรูปผีเสื้อน่ะงั้นตอนนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าใครจะได้เป็นผู้ชนะอันนี้เป็นผีเสื้อกลางคืนแน่เลยปีกสีน้ำเงินน่ารักจังเลยเมื่อกี้เพื่อนเขาวาดรูปเก่งอะเดี๋ยวก่อนผีเสื้อเรนโบว์อย่างนั้นเหรอใช่ไหมล่ะผีเสื้อเรนโบว์อย่างเท่ ปุ๊กปิ๊กนี่นายวาดรูปใช่ไหมอ่ะก็ต้องของฉันอยู่แล้วฉันวาดสวยนี่ดูนี่สิผีเสื้อนี่เหมือนจริงจังเลยแต่ว่าน่าเสียดายนะระบายสีที่ผีเสื้อไม่ทันนะไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่หวานจะให้คะแนนเองนี่คนนี้เขาก็วาดสวยเหมือนกันนะมีลวดลายด้วยมีผีเสื้อที่บินแล้วมีจุดๆอยู่ตรงนั้นด้วยงั้นหรอใช่อาจจะเป็นเกสรดอกไม้ก็ได้นะอ๋อเป็นแบบนี้นี่เองนี่รูปนี้ของพี่หวานเองไม่ต้องบอกก็รู้แล้วละมังอะทำไมอ่ะก็พี่หวานวาดดอกทิวลิปไม่ใช่หรอ อ่ะใช่จริงด้วยงั้นเราไปลุ้นกันดีกว่าว้าวปุ๊กปิ๊กนายเก่งจังเลยนายได้ที่หนึ่งอ่ะแหมคนมีความสามารถก็ต้องอย่างนี้แหละสุดยอดไปเลยผีเสื้อเรนโบว์เพื่อนชอบมากๆเลยนานเนี่ยของพี่เอกวาดแล้วไม่ทันก็เลยไม่ได้คะแนนสินะไม่เป็นไรให้กำลังใจทุกคนเลยเป็นไงผีเสื้อของฉันวาดง่ายๆแต่ว่ามีคนชอบเยอะเลยเห็นเปล่าใช่โดยเฉพาะเพื่อนนะเขาวาดรูปสวยมากๆเลยแล้วขอบอกถ้าอย่างนั้นเราไปแข่งกันใหม่อีกสักรอบดีกว่านะทุกคนนะได้หัวข้อการแข่งขันต่อไปคืออะไรเนี่ยแฮมสเตอร์เหรอใช่แฮมสเตอร์วาดยังไงดีล่ะถ้าแฮมสเตอร์วาดยากเกินไปงั้นนี่ดีกว่าพี่หวนจะวาดอะไรลงไปไม่บอกอ้าวแล้วไม่บอกแล้วบอกนี่ดีกว่านี่ไงไม่บอกเดี๋ยวให้เพื่อนทายกันดีกว่าว่าคนนี้เขาคือใครน่ะนะแฮมสเตอร์งั้นเหรอฉันเคยไปเล่นด้วยบ่อยๆได้ฉันวาดเลยแล้วกันนะพวกพี่นายวาดแฮมสเตอร์ได้อย่างแน่นอนเพราะว่านายกับแฮมสเตอร์เป็นเพื่อนกันใช่แล้วฉันไปเล่นด้วยทุกวันเลยพี่เอกเป็นไงมั่งเหงาระบายสีเรียบร้อยแล้วหรือยังอ่ะกำลังลงเส้นอยู่แล้วก็คิดไม่ออกว่าแฮมสเตอร์เนี่ยเขาหน้าตาแบบไหนแฮมสเตอร์เขาก็จะตัวเล็กๆมีหนวดไงทำไมพี่เอกวาดออกมาแล้วคล้ายๆฮิปโปเลยทำไมอ่ะนั่นน่ะดียังนึกไม่ออกอยู่เหมือนกันเนี่ยแฮมสเตอร์เขาจะเป็นเพื่อนปุ๊กปิ๊กไงที่ปุ๊กปิ๊กชอบเล่นกับเขาอยู่บ่อยๆน่ะ
แฮมสเตอร์งั้นหรอใช่แฮมสเตอร์ก็จะมีหน้าตาน่ารักน่ารักหน่อยนะนะเอาละตัดสินใจละจะใส่เป็นจมูกสีแดงงั้นพี่ฝนก็ตัดสินใจเหมือนกันตัดสินใจว่าเดี๋ยวพี่ฝนจะใส่แก้มด้วยมีแก้มด้วยงั้นเหรอใช่แต่จะว่าทันหรือเปล่านะสิงั้นเดี๋ยวเรามาแข่งกันทั้ง3คนเลยนี่ไงพี่ฝนกำลังวาดจมูกอยู่จมูกของเขาต้องเป็นสามเหลี่ยมด้วยหรือเปล่าใช่เป็นจมูกสีแดงแล้วพี่เอกจะต้องวาดหนวดด้วยไหมต้องวาดแฮมสเตอร์ก็จะมีหนวดเหมือนกับปุ๊กปิ๊กเลยใช่แล้วแฮมสเตอร์เขาก็มีหนวดเหมือนกับฉันใช่ที่ไหนเราแล้วก็อันนี้เลยดวงตาน่ารักน่ารักน่ะนะแล้วพี่ฝนกำลังวาดแฮมสเตอร์แบบไหนอยู่กันเนี่ยแฮมสเตอร์สีชมพูมีด้วยเหรอแฮมสเตอร์สีชมพูแฮมสเตอร์ไม่มีสีชมพูสักหน่อยแต่พี่ฝนชอบสีชมพูพี่ฝนก็เลยวาดแฮมสเตอร์สีชมพูงั้นเพกจะระบายเป็นสีเขียวตอนนี้ก็คงไม่ทันแล้วสินะอ๋อเดี๋ยวก่อนแย่แล้วมีอะไรเหรอพี่ฝนจะหมดเวลาแล้วนะเวลาหมดแล้วเหรอใช่จะหมดเวลาแล้วตอนนี้นับถอยหลัง5 4 3 2 1โอ้ยพี่เอกก็วาดไม่ทันแล้วนะสิเดี๋ยวพี่ฝนใส่โบเข้าไปด้วยดีกว่ามีโบด้วยนี่เงาะน่ารักชะมัดเลยนี่แฮมสเตอร์ใช่เปล่าใช่เพื่อนคนนี้วาดแฮมสเตอร์เหมือนจริงจังเลยอันนี้ไม่ใช่ฉันวาดนะฉันวาดแฮมสเตอร์อีกแบบนี่ใครวาดรูปนี้น่ารักจังอ่ะ เดี๋ยวก่อนวาดรอบแบบนี้ฉันคิดว่าน่าจะเป็นนายแน่นอนเลยปุ๊กปิ๊กต้องแงอยู่แล้วเดี๋ยวดูคะแนนฉันก่อนนี่แฮมสเตอร์อันนี้น่ารักจังแต่ขาดไปอย่างนึงนั่นนะอะไรเหรอพี่ฝนต้องมีหางด้วยสงสัยจะวาดไม่ทันก็น่าจะอย่างนั้นเพราะว่าพี่เอกนึกไม่ออกว่าแฮมสเตอร์หน้าตาแบบไหนอ้าวพี่เอกวาดอย่างนั้นเหรอใช่แล้วนี่แฮมสเตอร์นี่ก็น่ารักจังเลยมียิ้มแฉ่งด้วยนะแฮมสเตอร์นี่เขาใส่สร้อยทองด้วยนะดูนั่นดิน่ารักจังเลยเพราะฉะนั้นเรามาลุ้นกันดีกว่าว่าใครจะเป็นผู้ชนะอันนี้อย่าลืมให้คะแนนนะพวกเราก็คงต้องให้ของพี่ฝนแน่เลยอันเนี้ยใช่แฮมสเตอร์สีชมพูแต่จะว่าไปหน้าตานี้เขาคุ้นๆชะมัดเลยนะเดี๋ยวก่อนนะหมดเวลาได้คะแนนได้คะแนนเฉยเลยพี่ฝนชนะพี่ฝนชนะด้วยเหรอเนี่ยชนะเฉยเลยพวกเราดีใจด้วยนะดูคะแนนดี21คะแนนเลยนะเนี่ยจริงเหรอห่างกับฉันแค่คะแนนเดียวเองสุดยอดไปเลยไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่าพี่ฝนจะสาวมอดได้ที่1กับเขาด้วยนะแข่งอีกสักรอบดีกว่าพี่รู้สึกว่ากว่าจะได้คะแนนยากมากเลยอ่ะใช่กว่าจะได้คะแนนนี่ยากมากๆเลยแล้วพวกเรางั้นไปแข่งขันกันต่อดีกว่านะสุนัขจิ้งจอกเนี่ยเหรอใช่ฟรอกอย่างนั้นเหรอจะวาดยังไงดีล่ะก็วาดแบบนี้ไงวาดให้เหมือนโบวาดให้เหมือนเจ้าโบ้งั้นเหรอใช่วาดให้เหมือนโบ้เลยเพราะว่าโบ้ก็เป็นเพื่อนกับสุนัขจิ้งจอกเหมือนกันถ้าอย่างนั้นแล้วก็ฉันจะวาดโบ้ที่ตัวเป็นสีส้มแล้วกันนะฮะวาดโบ้ที่ตัวเป็นสีส้มแล้วนั่นพี่เอกกำลังวาดสุนัขจิ้งจอกเหมือนกันใช่หรือเปล่าใช่แล้วพี่เอกจะลองวาดแบบเหมือนปากกาหมึกจีนด้วยปากกาหมึกจีนหมายความว่าไงอ่ะก็จะวาดแบบไม่ได้ลงรายละเอียดแต่ว่าให้ดูเหมือนกับเป็นรูปร่างของสัตว์แต่ละชนิดนะดิอ๋อวาดสุนัขจิ้งจอกแบบเหมือนจีนนะเหรอใช่ใช่แต่ว่าดูแล้วเหมือนวัวมากกว่านะเนี่ยไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่ก็รีบวาดให้เรียบร้อยแล้วก็ลงสีด้วยนะนี่ไงกำลังวาดอยู่นี่ไงพี่ฝนงั้นเอาอย่างนี้พี่ฝนตัดสินใจแล้วว่าพี่ฝนจะรีบวาดให้เรียบร้อยเลยเดี๋ยวดูของฉันก่อนนะของฉันวาดออกมาสวยงามแน่นอนอ๋อจริงด้วยแฮะปุ๊กปิ๊กนี่วาดรูปเก่งมากๆเลยนะเพื่อนเราใช่ไหมล่ะฉันเก่งอยู่แล้วใช่ๆๆเนี่ยเดี๋ยวพี่ฝนตอนนี้นี่วาดโครงร่างของสุนัขจิ้งจอกเรียบร้อยแล้วกำลังจะวาดจมูกทำไมออกมาคล้ายๆกับนกฮูกยังไงก็ไม่รู้เดี๋ยวก่อนพวกพี่เดี๋ยวฉันขอใส่นี่ก่อนปากยิ้มแฉ่งแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะแก้มด้วยแก้มตอนนี้เวลาเหลือเท่าไหร่อะพี่ฝนฮะอ้าวไม่ได้ดูเวลาอ่ะเวลาจะหมดแล้วเหรอฮะหมดเวลาแล้วเหรอเป็นไงบ้างอะเดี๋ยวก่อนนะนี่จิ้งจอกก้าวหางพวกพี่นายเป็นคนวาดหรอเนี่ยเป็นไงเก่งมากเลยอันนี้ของใครเนี่ยไม่บอกนี่จิ้งจอกใช่ไหมไม่ใช่แรคคูนใช่ไหมเดี๋ยวก่อนนี่คือจิ้งจอกก็วาดสวยดีนะเนี่ยอย่าลืมให้คะแนนนะพวกเรานี่ก็จิ้งจอกใช่ไหมใช่นี่เขาวาดเก่งมากเลยนะเพื่อนเขาชอบวาดเป็นจุดๆเป็นลายเหมือนวัวเลยใช่น่ารักเหมือนกันเลยเพื่อนคนนี้หรือเปล่าที่เขาวาดรูปผีเสื้อน่ะน่าจะใช่
นี่คือสุนัขจิ้งจอกแบบน่ารักเหมือนกันแฮอันนี้เป็นสุนัขจิ้งจอกที่พี่เอกวาดขึ้นมาฮะจริงเหรอไม่รู้จะวาดยังไงเลยวาดด้านข้างแทนเดี๋ยวพี่วันให้คะแนนก่อนคราวนี้เรามาลุ้นกันดีกว่าฮะอันนี้อันนี้ก่อนว้าวนี่พวกเราชนะกันหมดเลยเหรอใช่แล้วพี่เอกชนะได้ที่3เหมือนเดิมเลยโอ้สุดยอดเลยโอ้นี่คะแนนห่างกันพี่ฝนห่างจากคนอื่นเยอะมากเลยนะนั่นน่ะพี่ฝนให้คะแนนเพื่อนไปอย่างเยอะเลยนะเนี่ยวิ่งไปดูใกล้ๆกันดีกว่าพวกเรานี่ไงพี่เอกได้ที่3ปุ๊กปิ๊กได้ที่2พี่ฝนได้ที่1อ่ะจริงเหรอเดี๋ยวผมจะแข่งด้วยนะครับได้เลยจ้ะเข้ามาแข่งขันกันได้เลยคราวนี้หัวข้อต่อไปจะต้องวาดอะไรกันนะตื่นเต้นชะมัดเหรอนี่เพื่อนมาใหม่ใช่มั้ยเนี่ยใช่เพื่อนน่าจะมาใหม่นะพวกเรานี่หัวข้อการแข่งขันในที่นี้คือไอ้เล็กขนตาเนี่ยเหรอขนตาอย่างงั้นเหรอวาดขนตายังไงดีล่ะงั้นฉันมีความคิดแล้วฉันวาดไม่เป็นเพียก็วาดไม่เป็นน่ะงั้นเดี๋ยวพี่ฝนตัดสินใจแล้วตัดสินใจว่าไงพี่ฝนเดี๋ยวให้เพื่อนทายดีกว่าให้เพื่อนทายว่าอะไรอ่ะให้เพื่อนทายว่าพี่ฝนกำลังวาดอะไรอยู่งั้นเดี๋ยวเพียวาดลูกตาขึ้นมาก่อนพี่เอ็ดวาดเป็นลูกตาเลยเหรอแล้วก็ขนตามันต้องออกมาอย่างนี้ใช่ไหมอ่ะพี่เอกนี่จะวาดรูปเหมือนจริงเหรอน่าจะประมาณนั้นพี่ฝนโอ้โหสุดยอดไปเลยพี่ฝนวาดเป็นการ์ตูนอะวาดการ์ตูนอะไรเนี่ยไม่บอกไม่บอกกันด้วยเหรอใช่ไม่บอกแน่ใกล้จะหมดเวลาแล้วพวกเราแล้วฉันจะวาดยังไงอะขนตาเนี่ยนี่ฉันกำลังวาดอยู่อย่างเท่เลยแบบนี้เลยเหรอเนี่ยใช่เดี๋ยวให้เพื่อนทายว่านี่คือใครต้องทายกันด้วยเหรอนี่หมดเวลาแล้วอ้าวเพื่อนน่าจะลงสีไม่ทันเนี่ยสุดยอดเลยเพื่อนวาดเก่งนะโหอันนี้ยิ่งสวยใหญ่เลยขนตาเรนโบว์น่ารักจังเลยนี่ให้5คะแนนเลยใครกันเนี่ยสุดยอดไปเลยนี่สวยมากเลยชอบคนวาดน่าจะหล่อเท่น่าดูจริงเหรอนี่อะไรเนี่ยนี่ก็ขนตาเหมือนกันเพื่อนเขาก็วาดเก่งนี่ให้คะแนนเพิ่มเลยนี่เพื่อนที่มาใหม่แน่เลยพี่ฝนโอ้สุดยอดไปเลยนะเดี๋ยวยังมีอีกภาพนึงนี่นะภาพนี้มันคุ้นเกินไปแล้วภาพนี้มันคุ้นเกินไปอย่างนั้นเหรอก็คงต้องเป็นอย่างนั้นแล้วนี่มันพี่ฝนไม่ใช่เหรออ้าวใช่ที่ไหนปุ๊บปิ๊บในทายไม่ถูกแล้วมั้งแล้วจะเป็นพี่เอกได้ไงอ่ะ เดี๋ยวจะให้เพื่อนทายก่อนนี่คนนี้วาดเก่งจังเลยวาดเหมือนจริงมากแหละโอ้ขอบคุณ thank you ฮะนี่พี่เอกวาดเหรอใช่แล้วโอ้สุดยอดไปเลยนี่มาตัดสินกันดีกว่าใครจะเป็นผู้ชนะใครจะชนะกันเนี่ยมาลุ้นกันเลยว้าวในที่สุดอ้าวแล้วปุ๊กปิ๊กนายไปไหนขนตาเรนโบว์ของฉันไปชนะได้ไงอ่ะนี่แต่เพื่อนเขาวาดเก่งจังเลยอ่ะอ๋อเพื่อนที่มาใหม่นี่เองเก่งมากๆเลยนะพวกเราสำหรับวันนี้นะเรามาเข้าแข่งขันวาดรูปเร็วได้สนุกมากๆเลยนะคะบอกแล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้ของพวกเราแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะจ๊ะวันนี้ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนรักทุกคนนะจ๊ะบุ๊ย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 